อ๋อสุขภาพพี่ใช่ไหมมันเป็นโรคข้อต่ออักเสบชนิดหนึ่งครับเสร็จแล้วมันมีปัญหาพอมันเริ่มรักษาดีขึ้นแล้วพี่ก็มีอุบัติเหตุคือก็จอดรถอยู่ดีๆก็คนมาชนพี่ขายรถทิ้งเลยคันนั้นครับทุกวันนี้ก็เลยต้องหารถใช้แบบที่พี่ขึ้นลงสะดวกแต่ว่าพี่ไปหาหมอมารักษาอยู่หลายปีแล้วนะมันก็ดีขึ้นครับไม่เมื่อก่อนแย่กว่านี้ครับเสร็จแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรไม่เป็นเบาหวานความดันไม่เป็นโรคอะไรร้ายแรงพี่ก็ว่าพี่ก็โอเคเอาเดินได้พอแล้วครับไม่ต้องคิดเยอะอุบัติเหตุแบบยากไหมไม่ยากครับใช้ชีวิตได้ปกติครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่คล่องตัวเท่านั้นเองครับแต่ว่าทุกอย่างยังโอเคแข็งแรงดีครับที่บอกว่าข้อต่ออักเสบนั่นคือเป็นตรงส่วนไหนครับพี่อ๋อตอนนี้ที่คอเนี่ยมันกระดูกมันติดกันแล้วครับแล้วก็ที่สะโพกอุบัติเหตุเกิดนานหรือยังนานแล้วครับนานแล้วครับหลายปีแล้วมันเหมือนเป็นเรื้อรังประมาณมันเป็นกระตุ้นโรคให้แรงขึ้นต่างหากจริงๆพี่เป็นโรคของพี่อยู่แล้วโรคข้อกระดูกเป็นอยู่แล้วแต่ว่าพอมีอุบัติเหตุปุ๊บมันก็ไปเหมือนไปย้ำให้มันเป็นแรงขึ้นแค่นั้นแหละแต่พี่ก็สู้อยู่แล้วคือการไม่มีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐจริงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราเป็นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วคุณหมอพี่ก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางหายขาดแต่มันจะเป็นหายแต่มันไม่ถึงกับพิการไม่ถึงกับแย่ไม่ถึงกับชีวิตก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันครับแสดงว่าต้องฟอลโล่กับคุณหมอตลอดครับตลอดครับยาพี่แพงมากถ้าน้องเห็นยาพี่แล้วน้องจะเป็นลมพี่ใช้ค่ารักษายาเนี่ยปีนึงหลายล้านครับหลายล้านแล้วตอนนี้พี่ต้องดูแลสุขภาพอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่ต้องทำอะไรครับออกกำลังบ้างทำกายภาพบำบัดและอาหารกินอะไรก็กินได้ครับแต่ว่าต้องนอนให้พอเท่านั้นเองได้ครับได้ครับแข็งแรงพี่ปกติพี่เล่นกีฬามาตลอดตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นแล้วอันนั้นเป็นผลให้ตอนพี่ไม่สบายหรืออายุเยอะขึ้นเนี่ยพี่ก็ยังแข็งแรงอยู่ได้เพราะพื้นฐานพี่เป็นคนเล่นกีฬาต้องพบแพทย์เดือนละกี่หมดคะทำกายภาพอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแล้วก็หาหมอก็เดือนละครั้งครับจริงๆพี่เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณกี่ปีแล้วหลายปีแล้วครับพี่ไม่ค่อยได้ออกสื่อน้องผู้น้องก็เลยไม่เห็นกันหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วแต่บอกเป็นแฟนน่าจะหลายคนจะเป็นห่วงเพราะได้ยินโรคเอ้ยเดี๋ยวพี่อ้อจะอะไรยังไงหรือเปล่าคือมันก็แค่เดินแบบติดเหมือนหุ่นยนต์แต่พี่แข็งแรงดีปกติสุขภาพร่างกายแบบถ้าพี่เซ็ตชะดับร่างกายพี่นะโอเคอยู่ไม่มีปัญหาอะไรความดันไม่มีเบาหวานไม่มีมะเร็งไม่มีตรงๆเลยนะที่สำคัญไม่มีผลต่อเสียงด้วยยังเสียงเหมือนเดิมไม่เกี่ยวครับเสียงก็ไม่เกี่ยวครับเพียงแต่ว่ายาที่พี่ฉีดบางทีมันทำให้ง่วงอ๋อคือเป็นยาฉีดใช่มั้ยคะคือไม่ทั้งฉีดทั้งกินอุตลุดหมดครับเป็นกรรมกินแล้วอิ่มแทนข้าวเลยฮะแต่ว่าก็ต้อง follow up ตรงเวลาเช็คผลเลือดว่าแล้วร่างกายเราสู้ไหวไหมถ้าเราสู้ยาไม่ไหวเราก็ต้องเบาตอนนี้พี่งดยาฉีดลงเพราะว่ามันแพงมากครับมันแพงมากจริงๆและแย่มากพี่ก็ต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมไหมคะก็ไม่นะครับก็ทำเท่าที่เราทำไหวอย่างยาที่พี่ใช้เป็นยาชีวภาพที่สกัดจากสมองหนูต้องแช่ตู้เย็นเวลาฉีดพี่ฉีดพุงฉีดแขนต้องย้ายที่ไปเรื่อยจะฉีดเองครับมันมีแบบที่ให้หมอฉีดกับแบบที่ฉีดเองแบบที่ฉีดเองนี่คือบางทีเราไม่สะดวกเวลาไปงานที่ไหนอย่างเงี้ยก็เราจิ้มลงไปมันฉีดเองอัตโนมัติหมดเดี๋ยวนี้ยาฉีดสมัยนี้ไม่ทันได้กลัวครับจิ้มลงไปแล้วกดปุ๊บมันเด้งตึ๊กเข้าเลยแล้วการพักผ่อนล่ะคะเราต้องพักผ่อนให้เพียงทำไงก็ได้นอนให้พอแล้วก็ห้ามเครียดห้ามเป็นโรคเครียดเด็ดขาดถ้าเครียดเมื่อไหร่ปุ๊บอาการจะหนักขึ้นทันทีแต่แนวโน้มตอนนี้ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆมาพี่อ๋อดีครับมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่หายขาดแบบ 100% ครับแต่เราใช้ชีวิตได้ต้องขออนุญาตถามก่อนไอ้ที่บอกว่ากระตุ้นเนี่ยคือทำให้เป็นโรคอย่างอื่นอีกเช่นอะไรบ้างไม่ใช่ครับไอ้กระตุ้นนี่คือเวลาเรามีอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยนะคนที่กระดูกต่อกันเป็นข้อๆอย่างงี้ใช่มั้ยของพี่มันติดกันบางช่วงถ้ากระแทกแรงมันหักได้เลยหักที่ตายเลยนะแต่ว่าไอ้การที่รถชนแล้วตายไม่ต้องเป็นโรคพี่ก็ตายได้นะถูกไหมอ่ะมันนิดนึงแต่ว่าของกรณีพี่เนี่ยคือ เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกฮะหมอแนะนำอย่างนั้นต้องมีกำลังใจแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกเพราะว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกต์ 100% ในโลกนี้อยู่แล้วไม่ว่าเรื่องไหนๆอย่างนี้นี่คือซ้อมคอนเสิร์ตได้ปกติได้ครับได้ไม่มีปัญหาซ้อมอยู่ร้องอยู่อัดเสียงอยู่ไปงานพี่เต็มเลยไปได้อยู่ครับรถก็ขับได้แต่รถพี่จะแปลกกว่ารถอื่นนิดนึงพี่ต้องเปลี่ยนมาใช้รถที่พี่ขึ้นลงสะดวกแล้วก็เป็นรถที่พี่ขับเองพี่จะติดกล้องเยอะหน่อยเรียกว่าเปิดไฟเลี้ยวกล้องติดไฟเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายกล้องติดซ้ายขวากล้องติดฝาถอยหลังกล้องข้างกล้องมีเดินหน้าก็มีกล้องมีรอบเลยปลอดภัยคือมันเป็นเรื่องความปลอดภัยครับจริงๆมันไม่ต้องเป็นโรคแบบพี่ก็ติดแบบนี้ได้เขาเรียกกล้อง360 องศาครับ